ตอนที่ประกา
อาต้อยประกาศผิดก็รู้สึกงงๆไม่ได้อาเธอประกาศผิดแล้วก็พอรู้อยู่แล้วว่าจะได้รองนักเรียนก็ต้องรู้สึกดีใจมากค่ะพอประกาศไม่ว่าจะได้อะไรก็คือเป็นรางวัลของชีวิตมากแน่นอนแต่ว่ารู้สึกไงบ้างที่ได้มาแสดงวันนี้เนื่องจากที่ครูเพิ่งออกมาจากบ้านสดๆร้อนๆแล้วนี่เป็นครูถือว่าเป็นที่แรกเลยใช่ไหมครับที่เล่นสดๆร้อนๆออกมาความแตกต่างเป็นยังไงบ้างระหว่างการแสดงในฮอลล์กับการโชว์ครั้งแรกของเราเนี่ยความแตกต่างเป็นยังไงบ้างคะการโชว์ครั้งแรกของพวกเราวันนี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้มาโชว์ที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ถามคิดเหมือนกันว่าจะมีคนมาดูเราหรือเปล่าโอ้โหเป็นยังไงล่ะคนเมื่อกี้ถามต่อวันนี้เขารู้สึกเป็นไงครับตื่นเต้นมากครับเพิ่งบอกว่าเมคอัพแต่งหน้าทำผมกันสดๆร้อนๆออกมาแล้วก็วิ่งมาเลยครับวิ่งมากลัวจะไม่ทันมากครับแล้วเป็นไงได้แฟนๆเนี่ยติดตามกันขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมาเจอขนาดครั้งแรกเนี่ยยังอบอุ่นขนาดนี้เลยชื่นใจโอ้โหแล้วมาถามความรู้สึกก่อนตั้งแต่ตลอดระยะเวลาเข้าไปในบ้านเองจนถึงตอนนี้ครับถามโอ้โหแม่จริงๆอ่ะพูดถึงบ้านนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะบ้านอะไรจริงๆอยากรู้ว่าความรู้สึกอะครับคือเข้าไปในบ้านการประกวดครั้งนี้เนี่ยได้อะไรบ้างจากการประกวดครั้งนี้โอ้โหได้ที่หนึ่งตอบมาแบบโอ้โหก็นอกจากเราพวกเราทั้ง24คนเลยครับจะได้ความรู้ทั้ง3คลาสแล้วก็เรายังบอกว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้มิตรภาพที่ดีได้เพื่อนๆทุกคนเป็นมากกว่าเพื่อนหรอว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมสองคนกันหน้าเป็นยังไงบ้างเหรออย่างแรกเลยที่เข้าบ้านไปได้ดีๆได้ระเบียบวินัยระเบียบวินัยยังไงครับก็คือผมต้องตื่นนอนเป็นเวลากินข้าวเป็นเวลาเข้าเรียนเป็นเวลาก็ต้องเข้านอนเป็นเวลาแล้วปกติไม่เป็นเวลามันเป็นเวลาตลอดก็ไม่แน่นอนก็แสดงครับเดี๋ยวพี่แฟนๆก็คงเป็นเวลานาฬิกาใจให้นะครับหลากหลายมากขึ้นได้เรียนรู้ที่เขาเรียนหลายๆอย่างบอกแล้วนะแล้ววันนี้เสียงน่าเสียดายนะครับเพื่อนๆไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงจะสนุกแน่นอนเนาะเดี๋ยวตอนนี้ถามนิดนึงว่ามีคนมาเชียร์เยอะขนาดนี้อยากบอกอะไรสั้นๆคำหนึ่งคำเดียวให้แค่คำเดียวนะคนละคำคนละคำคนละคำให้คำหนึ่งเขาจะพูดอะไรกับประธานคำเดียวขอบคุณครับทุกคนเอาไปเลยเอาไปเลยนี่ใช่คำว่ารักมาเนี่ยไม่อะเดี๋ยวไม่คุณนี่สเสิร์ฟคนนี้ดีกว่าอยู่ที่แนวแล้วบอกอะไรดีฮักกลายเด้อพี่ปูถึงขั้นโยมือขึ้นมานี่แสดงว่าดูเหมือนกันใช่ไหมครับดูเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหสุดท้ายแล้วฝากผลงานก็เป็นแฟนกันนิดนึงครับให้ติดตามผลงานด้วยฮะก็อีกเร็วๆนี้นะครับพวกเราทั้ง12คนก็คงจะมีผลงานออกมาก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนก็ช่วยกันติดตามด้วยแล้วกันแล้วก็เป็นแฟนเอเดต่อไปนะครับขอบคุณมากครับในอนาคตพวกเราจะมีซิงเกิลออกมาแล้วก็ซิงเกิลของแต่ละคนจะเป็นยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกคนคอยติดตามคอยฟังกันด้วยนะครับ
ลังจากนี้ไปนะคะพวกเราก็จะมีผลงานเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนรายการนะติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะคะขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงเห็นเขาถือเมื่ออยากจะหยิบขึ้นมาถ่ายใกล้ๆให้เลยเนี่ยแบบว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วเราก็จะนำมาอัปเดตให้เป็นที่แรกแน่นอนนะพอถึงเรื่องของทุกงานเรียบร้อยค่ะบอกแล้วนะฮะรายการงานเอ็นเตอร์เทนของเราเนี่ย